กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับเป็นช่วงตอบคำถามครับใครมีคำถามใน Facebook ไลฟ์ก็เขียนในคอมเมนต์เลยฮะต้องเขียนก่อนนะเพราะว่าสัญญาณที่ท่านเห็นตอนนี้เนี่ยมันเวลาท่านดูใน Facebook เนี่ยมันจะช้ากว่าในห้องส่งประมาณเกือบ2นาทีฮะนะครับเอาสายในห้องส่งมาแล้วนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมถาม BCPT บางจากที่แนวโน้มกับแนวรับแนวต้านได้ครับแล้วก็ตัวกราฟด้วยนะครับผมได้ครับขอบคุณครับครับผมBCPG นะครับมีแนวรับอยู่1980ครับแนวต้าน22ครับก็ทรงยังโอเคครับยังทรงยังโอเคไม่มีอะไรครับกราฟโอ้ดูจิก2วันนะฮะอย่าหลุด119นะฮะถ้าไม่หลุด119ยังโอเคครับแนวต้านอยู่130ถ้าไม่หลุด119นะครับมาดูใน Facebook ครับคุณสมบูรณ์ฮะ JKN แนวรับแนวต้านนะฮะ JKN แนวรับอยู่ที่ประมาณ8บาทครับแนวต้านอยู่ใกล้ๆ10บาทครับSSP แนวรับแนวต้านโอ้วันนี้วอลุ่มมาวันแรกนะ SSP เสริมแสง Power แนวต้าน9บาทครับแนวรับอยู่ที่โลวันนี้ฮะ8บาท10ตังค์ไทยพาณิชย์น่าสนใจไหมคะน่าสนใจฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์เอก Investment ก็ได้เขียนมาหลายวันแล้วฮะไทยพาณิชย์น่าสนใจครับแนวรับแนวต้านนะฮะแนวต้านถ้าช่วงสั้นเหรอถ้าช่วงสั้นเนี่ยก็เนี่ยฮะ140 145แต่ถ้าเกิดช่วงต่อไปเนี่ยไปไกลกว่านี้ครับนะครับคุณอัญชลีกลุ่มแบงค์มีปัญหาอะไรเหรอคะมีปัญหาอะไรฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะมีแต่คนเลือกตัวเชียร์แต่ไม่ได้เชียร์ทั้งกลุ่มสิริแนวต้านค่ะนะครับคุณสุภลักษณ์นะฮะสิริแนวต้านประมาณบาท55ครับแต่ property โดยภาพรวมยังไม่ดีนะฮะ true แนวรับแนวต้านนะฮะคุณสุภลักษณ์เช่นเดียวกันแนว true ก็เพิ่งเขียนเมื่อวานกลางคืนนะฮะในเอก investmentแนวต้านอยู่6กับ 6.5 ครับแนวรับโลวันนี้ครับ5บาท60คุณจริงๆโหบางท่านนิถะเช่นนาปากกาเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆคือไม่ค่อยอยากจะนั่นเลยนะคือสอวอผมไม่รู้ท่านคือใครอ่ะแต่ว่าขั้นถามแนวรับแนวต้าน TK กับกรุ๊ปริชนะครับเอากรุ๊ปริชก่อนนะฮะแนวรับอยู่ที่6บาท95แนวต้าน8บาทครับส่วน TK นะครับ TK แนวรับอยู่ที่เส้น200วันฮะประมาณ10บาท30ครับแนวต้านอยู่ที่11บาท10ครับคุณอะไรอ่ะโพลิโฮมแนวรับแนวต้านปตท.สผ. GPSC เอาสผ.ก่อนนะฮะสผ.นะฮะแนวรับแนวต้านแนวต้านเนี่ยคือต้องดูแถวนี้แหละฮะ137ถ้าผ่านได้ถึงจะวิ่งนะฮะถ้าไม่ผ่านแนวรับอยู่133นะครับ GPSC วันนี้ก็แรงนะฮะวันนี้ก็แรง GPSC วันนี้แรงวันที่3ละมันจันมีโอกาสโดนแรงขายจะเทรนยังขึ้นอยู่ฮะเทรนยังขึ้นอยู่EA ก็คล้ายๆกันครับก็ขึ้นมา3วันนะครับแต่สัดส่วนน้อยกว่า GPSC แต่พอขึ้นมา3วันก็น่าจะโดนแรงขายนะครับแต่ภาพยังเป็นขาขึ้นอยู่แนวต้านอยู่5850ครับตามคุณวิบูลนะครับตามความคิดเห็นของอาจารย์เส้นเด็กน่าจะวิ่งถึงเท่าไหร่ครับถึงจะติดแนวต้านใหญ่โอ้เขียนไว้นานแล้วรอบนี้ถ้าผมคิดถูกนะมันต้องไม่เห็นตัวเลขต่ำกว่า1720มันจะวิ่งใกล้ๆ 1,800 อ่ะฮะแต่ถ้าเห็นต่ำกว่า1720แปลว่าไม่ดีละนะครับโอริแนวรับครับโอรินะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ7บาท50ครับจัสมินบอล3มีอยู่ถือหรือขายดีไม่บอกต้นทุนนะครับบอกต้นทุนมาหน่อยครับไม่งั้นตอบไม่ได้ KTCเข้าได้ไหมคะราคานี้ผมเฉยๆเดี๋ยวต้องขยายความนิดหนึ่งนะเทพบอกต้นทุนเพราะว่า
การที่ต้นทุนกำไร 2% กับกำไร 20% คอมเมนต์ต่างกันครับต่อให้ตัวเดียวกันนะครับ Dtac แนวรับแนวต้าน Dtac แนวต้านอยู่ที่5353 53สลึงถ้าผ่านได้ก็55บวกลบครับแนวรับประมาณ50ครับน่าจะเคลียร์หมดนะฮะเดี๋ยวผมไล่ดูถ้าจะเคลียร์หมดนะครับก็สัปดาห์หน้าเหรอผมก็ยังไม่ค่อยกังวลนะเอาทุกพูดตรงๆนะคือสภาพคล่องขนาดนี้ไม่มีข่าวร้ายกำลังจะฟอร์มรัฐบาลใหม่โอ้ถ้าลงนี่ก็แปลกแล้วฮะถ้าลงมันต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อ่ะเอางี้ดีกว่านะครับส่วนจะขึ้นแรงหรือไม่ขึ้นแรงอันนี้ต่างหากที่น่าจะมาคาดการณ์เอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับอย่าลืมนะฮะติดตามใครเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะฮะติดตามคอมเมนต์ผมได้จากเว็บไซต์aiginvestment.com ต้องรีจิสเตอร์นะครับถ้าไม่เกิน5วันนะครับถ้าไม่เกิน5วันก็ไม่เสียเงินครับเกิน5วันเสียเงินครับแล้วก็รีจิสเตอร์ต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์จริงนะครับไม่งั้นเขาดีลีทนะครับไม่งั้นเขาดีลีทนะครับคือใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงโทรศัพท์จริงนะครับถ้าไม่พร้อมจะใช้ชื่อจริงก็ไม่ต้องรีจิสเตอร์ครับเพราะจริงๆแล้วการให้บริการบทวิเคราะห์ที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องมีการทำ KYC ด้วยครับนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกับผมใหม่วันจันทร์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ